ส่วนที่ข้าวสารค่ะข้าวสารทางนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารก็บอกว่าจะปิดสถานบันเทิงทั้งหมดในถนนข้าวสารนะคะในวันที่7ถึง12เมษายนนะคะแล้วก็ทบทวนและพิจารณาวันเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยจะอ้างอิงถึงสถานการณ์ในวันใกล้เปิดให้บริการว่าในวันใกล้จะเปิดเนี่ยสถานการณ์ถ้ามันดีขึ้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นเนี่ยปิดสถานบันเทิงทั้งหมดนะคะ7ถึง12เมษายนนะคะไม่ต้องไปเที่ยวนะคะข้าวสารเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการขอพระราชทานรถชีวนิรภัยในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะเข้าปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดจากผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนในถนนข้าวสารค่ะ